ปรากฏการณ์เลือดไหลไม่หยุดของค่ายสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องยิ่งเข้าใกล้การเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างเป็นทางการบางจังหวัดเริ่มมีการประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครแต่กลับมีบิ๊กเนมโบกมือลาไปอีกโดยรายล่าสุดสามสีไตรรงค์สุวรรณคีรีกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตรองหัวหน้าพรรคและอดีตส.ส.หลายสมัยได้ยื่นหนังสือลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคพร้อมเปรยจะไปร่วมงานทางการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่นำโดยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพรรคตามคำเชื้อเชิญของผู้ใหญ่ในรัฐบาลนับเป็นการสูญเสียบุคลากรชั้นแนวหน้าของพรรคไปอีกหนึ่งรายเพราะก่อนหน้านี้ค่ายสีฟ้าเสียขุมกำลังทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าของพรรคไปแล้วเป็นจำนวนมากนับจากการล้มเหลวในการเลือกตั้งปี2562ที่ผ่านมาส่วนคนที่อยู่ในพรรคก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะอยู่หรือไปจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ล้มเหลวในการเลือกตั้งปี2562จนต้องมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์สถานการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแกนนำในยุคที่อภิสิทธิ์เป็นผู้นำหลายคนต่างทยอยออกจากพรรคไปอย่างต่อเนื่องบางคนจากกันด้วยดีไม่เคยพูดถึงบ้านเก่าในทางที่ไม่ดีบางคนมีทิ้งบอมใส่บ้างแต่ก็ถือเป็นสีสันทางการเมืองให้พรรคได้ปรับปรุงแต่การที่แกนนำระดับบิ๊กเนมอย่างไตรรงค์มาทิ้งพรรคเอาในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ถือเป็นการบ่งบอกว่าประชาธิปัตย์ยังไม่ลงตัวเสียทีเดียวในการเตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้งใหม่และที่มีข่าวลือมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ว่ามีส.ส.ในปัจจุบันอีกเกือบครึ่งเตรียมที่จะสละเรือไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มีคนคุ้นเคยไปอยู่แล้วทั้งพรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทยสร้างอนาคตไทยหรือแม้แต่รวมไทยสร้างชาติจึงต้องมาลุ้นกันว่าจะมีคนไปจริงอีกกี่คนและจะเหลืออยู่ร่วมหัวจมท้ายยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปัตย์กับจุรินทร์ที่พยายามยึดเอาในหัวชวนหลีกภัยเป็นแบบอย่างกี่คนจึงนับเป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับพรรคประชาธิปัตย์กับการสู้ศึกครั้งใหม่เมื่อต้องเสียขุมกำลังไปมากมายเช่นนี้